สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมกวินเกมมิกเจอร์นะฮะวันนี้อยู่ในแมปไฟล์เดอะมาร์เกอร์อะไรเงี้ยซึ่งคลิปที่แล้วฮะยอดวิวดีมากก็เลยมาทำอีกคลิปหนึ่งซึ่งวันนี้ฮะผมจะมาสอนหา3ตัวฮะวันแรกผมว่าจะสอนหาตัวเดียวคือตัวนี้แต่มันจะสั้นเกินไปผมก็เลยจะสอนหา3ตัว3ระดับนะฮะระดับอินแซนซัสมาร์เกอร์ระดับซูเปอร์โนแล้วก็ระดับเอ็กซ์ตรีมซูเปอร์โนวามาร์เกอร์แล้วก็ตัวนี้ฮะดิฟฟิคัลตี้ชาร์จมาร์เกอร์นะฮะระดับโหดสุดซึ่งเดี๋ยวเราไปหาตัวแรกเลยนะฮะก็คือตัวซัสมาร์เกอร์นั่นเองเพื่อมาฮะให้ทุกคนตามผมมานะฮะฮะแล้วก็เข้าไปในโรงงานนี้เลยพอเข้ามาในโรงงานเสร็จนะฮะให้เรากระโดดเข้าไปในหลุมตรงนี้นะฮะปุ๊บแล้วเข้าไปในจรวดนะฮะจรวดก็ดัดตามมาเลยนะฮะตรงนี้เราจะเจอโค้ดนะฮะ y ครับ y เท่ากับ2ซึ่ง y นี้ย่อมาจากคำว่า yellow นั่นเองหรือว่าสีเหลืองต่อไปนะฮะตรงนี้มันจะเขียนว่า o เท่ากับ8นะฮะ o นี้ย่อมาจาก orange นะครับหรือว่าสีส้มนั่นเองต่อไปนะฮะตรงนี้ตรงนี้ R เท่ากับ5นะฮะ R ย่อมาจากเรด5หรือว่าสีแดงฮะให้เราเข้ามาในนี้นะฮะมันก็เดินตามมาในนี้ฮะฮะ P เท่ากับ1นะฮะ P ย่อมาจากโคโค่หรือว่าสีม่วงนั่นเองจะเห็นตัวข้างในนี้ไหมครับช่างมันครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณเอาคลิปนี้ผมจะสอนหา4ตัวครับงั้นไม่ต้องเอานะฮะโอเคฮะหลังจากนั้นก็ออกมาฮะแล้วกระโดดมาตามป้ายฮะเห็นป้ายเนี่ยฮะบางคนเขาไม่กล้ากระโดดนะฮะเราจะต้องกระโดดลงไปนะฮะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้างล่างเลยก็ต้องกระโดดลงไปนะฮะเราก็ทีมพอร์ตมาตรงนี้ฮะให้เราพอเราเจอตัวนี้ฮะเราก็อยากเก็บนะครับพอถ้าเกิดคุณเก็บคลิปนี้จะกลายเป็นสอดหามาร์คเกอร์5ตัวนะฮะแล้วขึ้นมาบนดวงจันทร์นี้ฮะยิงขึ้นไปเลยแล้วก็เจอตัวนี้ฮะก็อยากเก็บเหมือนเดิมฮะเพราะถ้ากดคุณเก็บคลิปนี้จะกลายเป็นหามาร์คเกอร์6ตัวนะฮะคุณก็จะเห็นตรงนี้ฮะ B เท่ากับ7 B ย่อมาจากบูหรือว่าสีฟ้านั่นเองแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเห็นนะอโมงอุสอยู่ตรงนี้นะฮะแต่ว่าปีนบันไดขึ้นไปบันไดร่องหนนะฮะแล้วก็จะเจออโมงอุสนะฮะให้เราเก็บไปเลยฮะเพราะว่าผมสอนหาอโมงอุสนะครับในคลิปนี้เก็บไปผมไม่ว่าอะไรครับแต่แล้วก็เห็นคำว่า G เท่ากับ10ฮะซึ่ง G ย่อมาจากคำว่า Green หรือว่าสีเขียวนั่นเองหลังจากนั้นครับออกนะฮะตรงนี้เนี่ยมันก็จะพาเรามาตรงที่เดิมฮะบอสจะพามาตรงจุดเกิดฮะแต่อันนี้มันโชคช่วยไปหน่อยฮะมันเลยบั๊กกระเด็นตรงนี้นะฮะแล้วเข้าไปในยานอวกาศเหมือนเดิมฮะตอนนี้เราหาอมงกุสได้แล้วฮะต่อไปฮะก็คือตัวซูเปอร์โนวานี่ฮะระดับเอ็กซ์ตรีมฮะโอเคฮะเดี๋ยวทุกคนตามผมมานะฮะโอเคนะฮะให้เราเข้าไปในตัวอะไรสักอย่างที่มันเหมือนแล็บนะฮะตรงนี้เลยแล้วก็ใส่ไปเลยฮะใส่โค้ดเมื่อกี้ที่เห็นบอกแบบผมบอกฮะ R เท่ากับ5 Orange เท่ากับ8 Yellow เท่ากับ2 Green เท่ากับ10ใช่ไหม Blue เท่ากับ7แล้วก็โพโพเท่ากับ1มันจะเป็นสีเขียวนะฮะแล้วยังไม่มีอะไรขึ้นฮะเพราะเราต้องหากุญแจก่อนนะฮะซึ่งกุญแจมันอยู่ตรงนี้ฮะตามผมมาเลยคลิปนี้ผมพูดคำว่าตามผมมาเลยกี่รอบแล้วครับโอเคเราก็จะเจอกุญแจฮะอยู่ตรงนี้แล้วก็กดคลิกเข้าไปเลยปุ๊บเราก็จะได้กุญแจมาแล้วแล้วเราก็กลับไปที่เดิมพอมาถึงที่เดิมแล้วนะฮะเราก็มากด e ใส่กุญแจตรงนี้ฟึบมันก็จะระเบิดนะฮะแล้วก็รีบไปเก็บเลยนะฮะคือบางคนอ่ะเขาใส่รหัสสีถูกแล้วแต่เขาลืมใส่กุญแจนะฮะตอนแรกที่ผมทำผมว่าลืมใส่กุญแจเลยไม่ได้ผมก็งงทำอยู่ตั้งนานเลยดูอ๋อต้องใส่กุญแจนะฮะเราก็จะได้ตัวซูเปอร์โนวามาแล้วต่อไปก็เป็นระดับที่โหดที่สุดนะฮะซึ่งตัวนี้
หายากโคตรนะฮะแต่สำหรับผมไม่ยากเลยนะฮะมาที่จุดเกิดนะฮะแล้วตามผมมาขึ้นมาบนบันไดนี้ฮะตรงภูเขาแล้วก็เข้ามาตรงถ้ำอันนี้นะฮะที่มันดูไม่เหมือนมีอะไรที่ดูไม่เหมือนมีอะไรแต่พอเข้าไปมันก็จะมีให้ใส่นะฮะให้เราเขียนตามชื่อมาเลยฮะ difficulty นะฮะ D I F F แล้วก็ดู I C U L T Y แล้วก็กด enter นะฮะคราวนี้เราก็จะ teleport มานะฮะใน difficult chart of B นะฮะก็คือมันจะค่อยๆยากขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะถ้าเราชนะเราก็จะได้มาร์คเกอร์นะฮะเริ่มมาฮะยากมากๆเลยโอเคนะฮะพอมาถึงตรงนี้นะครับจะมีเซฟพอยต์แล้วตรงนี้ก็คือพอเราตายเราก็จะมาเริ่มใหม่ได้สีม่วงแล้วฮะโอเคได้แน่แน่เฮ้ยกว่าจะมาตรงนี้ได้ไปต่อชุบแล้วก็ชุบนี่ได้แล้วอีกนิดเดียวได้แล้วอีกนิดเดียวได้แล้วโอเคคราวนี้ก็จะได้ฮะปากกาที่ยากสุดแต่สำหรับผมไม่ค่อยยากเลยโอเคนะฮะคลิปนี้คงมีเท่านี้นะฮะ3ตัว3ระดับงั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฮะบาย